ต่อไปอ่ะถ้าเนมมีอะไรนะเล่าให้เราฟังได้เลยนะแต่ถ้าเนมไม่อยากเล่าอ่ะก็ไม่เป็นไรนะเราเข้าใจตอนนั้นเรา5 ขวบได้ยินเสียงดังเลยไปแอบดูพ่อแม่ทะเลาะกันภาพที่เห็นคือพ่อกำลังจ่อปืนใส่ตัวเองแล้วแม่ก็บอกว่าอยากยิงก็ยิงเลยจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนแล้วเราก็ไม่อยากรับรู้ไม่อยากพูดอีกเลยจนวันที่แม่เราล้มได้รู้ว่าเราต้องข้ามความกลัวไม่งั้นคงเสียแม่แล้วก็อาจจะเสียเอ็มไปอีกคนเราไม่ไปไหนหรอกเนมไม่ได้อยู่คนเดียวซะหน่อยเนมมีเรามีนานิดอันไหนจะแกล้งเราอีกนะต่อจากเนี้ยใช้ชีวิตให้เต็มที่นะก้าวข้ามผ่านความกลัวได้แล้วภาพเธอยังเหมือนเดิมเราไม่อาจเดินกลับไปตรง